ปิดไม่ได้ลิขสิทธิ์เปิดมันบล็อกเลยเสียงไม่ดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับคุณกิมชุงคุณนภดลนะครับคุณไพโรจน์อุ้ยไม่ไลฟ์ไม่โชว์ครับเป็นเรื่องปกติฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์รักหรือเปล่าครับใช่ครับผมใช่ครับอาจารย์พอดีผมจะแมมไอดีไลน์ของอาจารย์อ่ะของอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเหรอครับอาจารย์ SRUK 2503ครับครับ2503 03อาจารย์ครับแล้วเมื่อวานผมมีส่งพระหลวงปู่โตไปทางไลน์ให้อาจารย์ไม่ทราบว่าใช่ของอาจารย์หรือเปล่าถ้าส่งมาไลน์นี่ต้องเข้าครับ @RUK 2503ผมแสดงว่าคนละไลน์ของอาจารย์คนละไลน์ไปเข้าไลน์ใครผมเขียนว่าเป็นของอาจารย์รักแต่เขาบอกให้ผมบอกข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานอาชีพอะไรไม่มีครับผมไม่อยากรู้ประวัติของใครอยู่แล้วของผมนี่รู้อย่างรู้พระเรื่องเดียวถ้าให้ก่อข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้พี่ก่อเข้าไปก็โดนเขาแฮกนี่เรียบร้อยอาจารย์พอดีผมส่งรูปเข้าไปไงครับไม่เป็นไรก็เข้าทางเขาแล้วเขาก็ทักแต่ว่าผมโทรไปเป็นเสียงผู้หญิงเขาบอกเดี๋ยวเขาก็แชทมาบอกว่าจะให้อาจารย์ผมก็เอ๊ะสงสัยแล้วผมไปดูมีผู้ติดตามแค่สองคนผมก็เอ๊ะใจไม่ครับของผมเป็นแสนใช่อาจารย์สบายดีนะครับสบายมากเลยครับวันนี้ผมอยู่งานพรุ่งนี้พุทธาภิเษกหลวงพ่อเงินอ๋อหลวงพ่อเงินบางคานครับครับครับอ๋อเป็นตัวเส้นลายครับแอดอายุเกย์ตรงห้าตรงสามครับอ๋อได้แล้วมีแอดดอกมีแอดอะไรหรือเปล่าอาจารย์ไม่แอดน้ำหน้าตัวเดียวผมไม่มีให้กรอกข้อมูลนะครับคุณเป็นใครที่ไหนเรื่องของคุณดูพระไปให้กรอกข้อมูลกรอกข้อความส่วนตัวเลขบัญชีเลขแต่ประชาชนก็เข้าทางเลยแสดงว่ามันนี่อาจารย์ได้เข้าไปดูไหมครับเขามีอะไรนั่นลานอะไรไม่รู้อะไรอ๋อไม่ผมไม่เคยเพราะคือผมมาเล่นโซเชียลไม่เป็นอยู่แล้วเรื่องเข้าไปดูไม่เข้าไปดูแต่ผมบอกได้เลยของผมอะเบอร์นี้เบอร์เดียวเพจนี้เพจเดียวนะเป็นเพจเนื้อดวงก็ของแฟนที่อื่นไม่มีครับอาจารย์ครับผมส่งมานะพี่นะผมไลฟ์สดอยู่ครับครับไม่มีครับถ้ามีปลอมรักษีเกตมีเบอร์นี้เบอร์เดียวเพจนี้เพจเดียวไม่ต้องพูดอะไรแล้วสิริรู้แล้วสิริตอบตลอดพาเขาหลงเข้าป่าไปแล้วสิริสวัสดีครับพี่สมพรนะครับสวัสดีคุณผางบ้านบึงนะครับพรุ่งนี้เรามีงานพุทธาภิเษกตอนนี้เราอยู่กันที่ตะพานหินเพื่อนริมน่านเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากเฮียสิงโตสิงโตทองเครื่องเย็นจัดประหยัดไฟดูแลแหล่งญาติมิตรนะครับเพียบพร้อมทุกอย่าง
วัสดีครับขอให้ท่านมีความสุขโชคดีครับนะครับกดไลค์กดแชร์พูดคุยกันนะครับช่วงบ่ายๆผมอยู่ที่วัดบางคารใครจะพบเจอผมโอเคเลยช่วงค่ำอยู่ริมน่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปจัดสถานที่ในพระโบสถ์นำวัตถุมงคลลงนะครับพร้อมกับปฏิทิน 4,000 เล่มนำไปลงให้เรียบร้อยนะครับจัดแจงให้ครบพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมง39เราพุทธาภิเษกรอบแรกมาปลุกเสก2รอบนะเนื่องจากพระคณาจารย์นั่งไม่ได้38รูปนั่งเต็มพระโบสถ์นั่งไม่ได้ต้องทำเป็น2รอบขอบคุณครับเฮียไก่มาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเลยนะครับมาแล้วช่วงพุทธาภิเษกเรียบร้อยก็แจกวัตถุมงคลนะจ๊ะจากรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อผงนะครับนี่เป็นที่ระลึกนะครับแล้วเราไปลุ้นปฏิทินกันสิ้นปีอีกรอบนึงนี่แน่รู้เรื่องตายคุณเทพสังวานสวัสดีครับคุณลักชาติโคสิตะสถาพรรอชมพิธีครับเดี๋ยวเราไลฟ์สดให้ดูนะครับแขกผู้หลักผู้ใหญ่มากหน้าหลายตานะครับนำโดยท่านธีรพลนพรำพาคุณพิสารเตชวิภาคลุงต้อยเมืองนนท์นะครับอีกหลายท่านนะครับคุณเล็กอโศกนะครับคุณเอกเอจีนะครับอีกเยอะครับมากันเพียบนะครับมาเลยเราตั้งรับอยู่แล้วนะครับวัดเราใหญ่พื้นที่เราเยอะนะครับขอบคุณครับคุณสุภรัตน์สวัสดีครับมาทั้งทีงานพิธีใหญ่ต้องมาซุ้มไก่พญาไก่ชนตามที่แจ้งลูกสาวไปนะครับนะเดี๋ยวดูให้ไม่รู้น้องกวางดูหรือยังเสือแต่ผมให้มันส่งแล้วอ่ะสวัสดีครับพี่คมสันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คุณน้า SD Digital สวัสดีครับรอของดีของสวยครับได้เลยนะครับที่โชว์อยู่นี้เป็นเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำจ้าทองคำFC แต่ละท่านจองน่ากลัวนะครับ50องค์30องค์100องค์โอ้โหมันมากนะครับจองได้ที่ไปรษณีย์นะครับเข้าแอปไปรษณีย์เลยทั่วประเทศไทยหรือไปที่หน้าไปรษณีย์ถ้าไปรษณีย์ไหนยังไม่ได้ยังไม่เปิดโทรกลับมาแจ้งเดี๋ยวแจ้งสำนักงานใหญ่ให้จัดการให้นะครับนี่นะถ้าไม่สะดวกไม่สบายติดต่อเพจเหนือดวงนะครับคุณตุ๊กเพจอาจารย์ลักษ์นะครับน้องกวางนะครับตอนนี้มีเพจคุณตั้มทีวีรายการคุณพระคุณเจ้าแล้วก็ของหนุ่มคงกระพันศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนะครับเช็คเข้าไปเลยตรวจสอบได้เลยนะจ๊ะวัดดีครับคุณวิทย์รัตนานะครับโอเคครับรออยู่แล้วมาได้เลย FC แฟนคลับจากขอนแก่นครับมาสิครับสวัสดีครับคุณธนาวุฒิขุนสายสวัสดีครับโอ้ร้อนคือกันด้วยเนี่ยแดดร้อนมากสวัสดีครับเจ้านายโอ้ยเที่ยวสนุกเลยสะพานข้ามแม่น้ำแควสวยมากแหล่งขุนเขานะครับน่าเที่ยวนะครับเมืองกาญนั้นโอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวนะครับสนุกสนานขึ้นเคร่งเพื่อนฝูงเฮฮากันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบหมายจัดการเรียบร้อยหมดแล้วครับนะจองชุดเงินไปนานแล้วโอเคปีใหม่ได้รับจ้าชุดเงินนะจ้าที่ได้รับไปนั้นเป็นนำเลิกกับพิงโกตอนนี้เหลือทองคำเหลือเงินเหลือนวะเหลือธรรมดานี่ต้นปีจ้าคุณรักชาติบอกจองกับคุณตุ๊กเรียบร้อยแล้วโอเคครับเหมือนกันครับจองไหนรับนั่นนะครับเราจะได้รู้ยอดนะครับคุณต้อมนครสวรรค์ก็ดีคุณมะหมวยนะโมก็ดีคุณเกมณทวีโชคก็ดีนะครับจองไหนรับนั่นแจ้งไปนะครับโอ้ยร้อน เพียมหน้าดิเมธรรมสวัสดีครับอะไรคุณมันมีแต่ไม่รู้เขาไปไหนจะถามเด็กปกติจะตั้งไว้ตรงนี้ตัวนึงอากาศมันร้อนหลายด้วยล่ะลมมันไม่มาเลยพี่ศักดิ์ชัยสวัสดีครับ
พี่เท่สวัสดีครับเพ่งเองครับวันนี้นะครับมากันมากหน้าหลายตากิมกบินแชมป์กบินแมนมาตินกำลังเดินทางนะครับมาร่วมพิธีนะครับคุณธนโรจน์คล่องแก้วสวัสดีครับคืนนี้ก็จะเป็นคืนพบปะสังสรรค์นะครับมาร่วมกันนะครับคุณใจทพันหินเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวคืนนี้ไลฟ์สดให้ดูเลยนะครับพวกพื้นที่ด้วยพวกต่างจังหวัดด้วยมารวมควนกันที่นี่นั่งทานข้าวกันนะครับเพื่อพรุ่งนี้จะได้ร่วมพิธีกันนะครับคุณธนโรจน์สวัสดีครับครับผมอาจารย์ครับครับผมทำแล้วมันเข้าไม่ได้อาจารย์ทางเบอร์โทรศัพท์อาจารย์อ้าวฟังดีๆฟังดีๆครับอาจารย์แอดคุณรู้จักใช่ไหมเอวงกลมอ่ะตัวคล้ายๆกับตัวเอวงกลมแล้วก็ RUK RUK ไม่มีครับ RUK แปลว่ารักอ่านว่ารักแล้วก็2503ปีเกิดนะครับลองเข้าอีกทีถ้าเข้าไม่ได้อธิษฐานแล้วทำใหม่โอเคบางครั้งเราอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องอธิษฐานอยากเจออาจารย์ลักษณ์ทำไงเข้าไลน์ไม่ได้อธิษฐานดีๆไม่ต้องจุดธูปเช่นเลิกเอาแล้วพิมพ์ SRUK 2503ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ดีเข้าได้หมดถ้าเข้าไม่ได้เฟี้ยงแม่งลงน้ำไปเลยโทรศัพท์เฮงซวยเอ้บางครั้งนะครับบอไม่เข้าใจกันมันก็จะลำบากหน่อยนะว่ากันไม่ได้เรื่องนี้ผมก็โง่นะตัวนี้เข้าไม่เป็นเลยนะครับบางทีถ้าเราไม่รู้เรื่องมันก็ลำบากโอ้ยถ้าผมเก่งโซเชียลป่านนี้คุณจะเห็นอะไรที่มันหลากหลายอ่ะนะรูปแบบการจองการเทปนั้นแคปชั่นนี้อะไรแต่คุณจะเห็นหมดอ่ะแต่เนื่องจากผมทำโทษนะทำหาแล้วไม่เป็นเลยคุณก็จะไม่ได้เห็นความคืบหน้าเลยว่าเอ้ยเขาอัดวิดีโอตรงนี้มาเขาไอ้นี่มาเขาคุณไม่ได้รู้เรื่องเพราะอัดก็อัดอะไรก็อะไรผมไม่รู้เรื่องนะครับถ้าลุงไปทำก็ง่อยเป็นอย่างนี้ครับแต่แปลกนะไอ้พวกส่งพระเกกับไอ้พวกที่มีพระเกเนี่ยแกล้งเก่งทุกเรื่องเลยโอ้โหเข้าได้หมดซอกไหนหลืบไหนเข้าได้หมดมิจฉาชีพอย่างเก่งแม่งเจาะทะลวงหมดอ่ะคนที่ส่งไฟผมดูจะเป็นพวกพระเกเนี่ยแม่งเข้าได้ทุกเวลาเลย24ชั่วโมงเลยเช้าสายบ่ายค่ำแม่งส่งแล้วภาพชัดกว่าพระแท้เยอะไอ้คนมีพระแท้นี่ส่งยากส่งลำบากส่งมาก็สลึมสลือดูไม่ออกมืดๆมัวนะพอบอกว่าขอดูตัวจริงบอกสักย้อนมาอีกถ่ายชัดกว่านี้ไม่ได้ครับบอกไม่ใช่เอาตัวจริงมาวางตรงหน้าเนี่ยแล้วจ่ายตังค์อ่ะถึงจะเข้าใจกันครับสวัสดีครับหนิงโตคนนี้ดูแลทุกอย่างขาดอย่างเดียวบุหรี่สุดยอดจริงๆนะครับการเทคแคร์ดูแลบอกได้เลยนะครับนี่ยิ่งกว่าพี่เชยครบเครื่องนะครับมาพิจิตรมาตะพานหินนี่ต้องเขาเลยสิงโตทองเย็นจัดประหยัดไฟนะครับดูแลจัดแจงทุกแห่งหนนะครับเช้ามาแล้วนี่ปลาตั้งโกนี่เป็นไงน้ำเต้าหู้นี่เป็นไงกินให้รู้ซอยไปเลยนี่ฮะมีชาร้อนชาเย็นมาอีกเอาเข้าไปสุดยอดครับนะครับยิเซียยิเซียนี่ต้องไม้หน้าสามนะมอมเบียไม่ได้เพราะมันกินเป็นอาชีพแม่งเมายากนะต้องไม้หน้าสามเอาให้หลับนะเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ขายผ้าให้นะปล่อยแม่งเมาอยู่ข้างขอบบ่อเลยเข้าขอบคลองเนี่ยแชร์ไปครับแชร์ไปพูดคุยกันสนุกสนานมีอารมณ์ท่านบอกพนักงานน่าจะหายได้ร้อนจัดเฮ้ยบ้านสลีสวัสดีครับผมชอบนั่งดูของผมนะมีความสุข
ก็คุณอะไรนะดูได้ควงได้คู่ไม่เคินไม่เคอะตอนไม่มีเนี่ยคุ้มไปสุ่มอยู่ไหนทำไมไม่เจอนี่ไงอันเนี้ยให้ป๊อปได้คุณโนสวัสดีนะครับคุณติ่งเอกชัยสวัสดีครับคุณแจมเบนจามินสวัสดีครับผมคุณกรณ์วิวัฒน์พันเสือสวัสดีครับพี่หมึกบางพีสวัสดีครับผมสุดยอดนะครับพี่หมึกบางพีเนี่ยโอ้โหดูแลเราตลอดพี่ไพศาลสวัสดีครับมาเที่ยวที่แล้วน้ำเจิ่งนองเที่ยวนี้แห้งแล้วจ้าฮะน้ำลดแล้วน้ำลดเดี๋ยวตอผุดน้ำลงแล้วน้ำลงตรงนี้ได้นะครับหนูจ๋าหนูมีกองชุดขายไหมไม่มีต้องไปซื้อเสียด้วยแล้วค่ะมีเด็กไหมคะมีเด็กไปซื้อหน่อยได้ไหมไม่มีเด็กโอเคไหมล่ะพร้อมไหมคะตรงนี้ครับเปิดได้เลยถ้าเหลือตอนเย็นขอเดี๋ยวไลฟ์สดก่อนเฮียไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวไปนะมาตอนนั้นเรามาในน้ำปิ่มทลิงเลยตอนนี้ลงมาไม่ต่ำกว่า10เมตรนะน้ำลดลงมาไม่ต่ำกว่า10เมตรนะครับสุดยอดจริงๆถ้ายังปิ่มอยู่แล้วมึงเฮ้ยงานงอกคุณสุนทรสวัสดีครับผมกลางคืนต้องใช้ในไล่ยุงยุงเยอะถึงไม่ให้สายนั่นขยับไปนี่นิดนึงค่ะพร้อมไหมคะได้ค่ะเป็นหัวพลอมให้ก่อนโอเคขอบคุณครับมีเยอะสั่งแล้วนะคะสบายนี่แน่รู้เรื่องจ้าตอบไม่คิดเลยถามมีไหมไม่มีถามมีใครไปซื้อนะไม่มีตอบไม่คิดใช่ป่ะไม่ได้หรอกพี่ไม่ใส่ยังไงก็พอแล้วนะเอาแบบว่าได้ได้ได้พอละเบอร์หนึ่งนะคุณสายันสวัสดีครับใช่ครับอยู่ตะพานหินครับคุณอริยานะครับขอบคุณค่ะตะพานหินนะตะพานหินห่างวัดก็ประมาณสัก40กิโลแต่ว่าลมมันเบาหน่อยโอ้โหไม่ไหวร้อนจัดอากาศแบบแดดมันเปรี้ยงเลยแดดแรงไม่ว่าฝนจะตกแล้วกันพรุ่งนี้นั่งนี่เหงื่อย้อยคางเลยเนี่ยดีแล้วพระองค์ช่วยเยอะร้องเลยไปสองตัวร้องเลยโดนแล้วโดนคุณสำเหมาสวัสดีครับผมคุณเก็บเอ้าไอปลาอร่อยมากนะครับได้รับเรียบร้อยโอ้โหคนอยู่ทะเลก็ได้เปรียบเนาะได้ปลาทะเลตัวใหญ่ๆนี่ไปจับปลาสงวนมาเนี่ยฮะเห็นได้ข่าวจะไปจับปลาวาฬให้อีกแล้วโอ้ยร้ายจริงคุณธวัชชัยสวัสดีครับอ้าวกระดิ่งนี่ไงนี่นายกอสั่นกระดิ่งแล้วนายกิ่งจะสั่นอะไรกระดิ่งดังตลอดนะจ๊ะมันกลายเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะต้องกราบขอบคุณทุกท่านครับผมคุณบุญธรรมสวัสดีครับคุณธวัชชัยมิ่งสวัสดีครับลวงผมนี่มันผูกพันกับนกจริงไงมาอยู่โรงแรมยังมีเขาเลี้ยงนกมาคอยเฮ้ยได้ยินเสียงไม่รู้เลยชาติที่แล้วกับกูนี่ก็เป็นญาติกันแน่เลย
แต่อยู่ไหนอดไม่ได้ที่โรงเรียนชอบมากคนนี้เวลาเลี้ยงนะยิ่งกับหมาอีกมันจะรู้เรื่องทุกอย่างพูดได้ด้วยเออสวัสดีครับผมคุณพี่รักครับผมพี่สายยันสวัสดีนะครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับเรามาเตรียมตัวเตรียมพร้อมในวันนี้นะครับพอพรุ่งนี้เรามีวุฒิพิเศษนะครับวัตถุมงคลตัวนี้จากโรงงานเดินทางแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาจังหวัดตากแล้วเดี๋ยวมาสัก3ชั่วโมงน่าจะใกล้ๆถึงวัดเดี๋ยวก็โทรแจ้งมาเราก็ไปตั้งรับที่วัดขนของลงพระโบสถ์อะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับดูสถานที่ดูให้พร้อมพรุ่งนี้ก็ต้องใช้บุคลากรดูแลควบคุมยังไงนะครับวันนี้เป็นหน้าที่หนักของวัดเราต้องเข้าไปช่วยนะครับเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็คือสบายเลยเดี๋ยวต้องโทรบอกหลายๆท่านหนาวใจคนแก่ตื่นเช้าวันนี้โชว์แต่เนื้อทองคำครับเนื้อทองคำรุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์ขอบคุณครับคุณเอ๋ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการครับอาจจะยังไม่ตื่นคุณโจสวัสดีครับผมกู๊ดมอร์นิ่งครับพี่โจราชสีหัวนะครับนี่นักเล่นควักกรุตัวยงนะครับดีนะ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 ทัน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 ยินดีครับนะครับขอสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับคุณไพรัชสวัสดีนะครับโอ้ยหลวงพ่อเงินนะครับพี่ทันกล้ารำพี่จองเพจเหนือดวงก็ได้ครับ0819144032 0819144032หรือจะจองผ่านแอปไปรษณีย์ถ้าพี่ทำเป็นนะกดเข้าไปในแอปไปรษณีย์ก็จองได้นะครับจองกับเพจเนื้อดวงก็ได้จองกับเพจเราก็ได้นะครับได้ทุกเพจถ้าเปิดจองนะถ้าอยู่ใกล้วัดมาจองวัดเลยนะครับคุณณรงค์นะครับสวัสดีครับคุณยงยุทธแซ่ฉ่อยสวัสดีครับพี่สำราญสวัสดีนะครับจูเหมือนจะนะครับนี่ทองคำอยู่ในห้องแล้วเดินไปดูเอาเลยเอาไปอยู่ในน่าจะอยู่ในห้องเลยลูกไปดูห้องป้าดิเนี่ยฮะห้องเบอร์เนี่ยเบอร์แรกเลยเนี่ยไม่ได้ล็อกเปิดเข้าไปเลยคุณสุขใจสวัสดีครับคุณทวิตสวัสดีครับปลุกเสกบ่ายโมง39 นาทีนะจ๊ะยาวไปถึงเย็นนะครับยาวไปถึงเย็นนะครับคุณมาได้เลยก่อนเที่ยงเตรียมพร้อมได้เลยนะครับทำพิธีจัดให้เรียบร้อยนะครับอยู่ในแวดวงสายศิลป์นะครับรับพรรับมนต์กันไปพี่หนุ่ยคุณชายแมวเงาสวัสดีครับเหงือกหายดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยครับต้องรอฉีดยารักษาตัวตลอดนะครับ
เสร็จงานกลับไปก็ไปว่ากันใหม่ดีดาดีดาดีดาคุณธนวัฒน์สวัสดีครับผู้นี้ขอนำหลวงเงินชุดนำเลิกไปเข้าพิธีด้วยได้เลยครับผมเองเองครับพี่ตู่นะครับมาเลยนะมาแล้วมาว่ากันผมถุงใหญ่ไงมีเตารีดด้วยอ๋อเจอลูกค้าป้าฮะพี่เจอลูกค้าป้าทำไมช่วยถือไหมครับถุงใหญ่จังไม่เป็นไรพี่ค่ะคืนนี้เราก็นอนนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ซื้อบุหรี่ได้ทั้งสองมาอยู่ใกล้ๆนี่มีป่ะรับเมื่อนานแล้ววันเอรถไม่มีเลยหรอไม่มีอ่ะคุณวีระวินพันธ์สวัสดีนะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับกราบเรียนนะครับถ้าใครสะดวกเชิญนะครับเชิญมาได้เลยนะอาจารย์พอจะว่างโอนตังค์ไหมโอนได้อยู่แล้วครับครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์อยู่ที่ตลาดพันทิพย์เหรอครับอาจารย์ไม่ใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ตะพานหินอ๋อตะพานหินงานปลุกเสกครับไปนะอาจารย์จะทานข้าวจะอะไรไหมเดี๋ยวต้องรอออกไปพร้อมกันเลยไปกินเลยเดี๋ยวว่าไงครับครับอาจารย์อาจารย์อยู่ที่สะพานหินพิจิตรนะครับครับผมมางานปลุกเสกไงพี่โอ้โหทำงานเยอะจังแล้วจุดนี้ออกเมื่อไหร่อาจารย์ปีใหม่ครับพอดีวันนั้นดูรายการที่เหยียดเสียแก่แกไลฟ์อยู่ก็เลยครับอาจารย์จะสร้างพวกเงินบังคับครับอ๋อปีใหม่ถึงจะออกให้จองเหรออาจารย์ไม่ใช่ฮะตอนนี้จองอ่ะปีใหม่รับพระนะครับโอ้ปีใหม่รับพระนะครับแล้วอาจารย์จะกลับมากรุงเทพเมื่อไหร่นะครับอาจารย์วันอังคารนะครับวันอังคารครับแล้วร้านอาจารย์เปิดอยู่ที่ไหนนะผมเปิดอยู่ข้างมันทิพย์ห่างมันทิพย์ร้อยเมตรภาษางามวงวานอยู่ฝั่งเดียวกับพันทิพย์เลยอ๋อภาษางามวงวานตรงข้ามกันใช่ไหมอาจารย์ต้องไปอยู่ไม่ผมอยู่ฝั่งเดียวกับพันทิพย์อ่ะคุณมาพันทิพย์ถูกคุณก็ต้องมาร้านผมเพราะร้านผมถึงก่อนพันทิพย์อ๋อร้านอาจารย์ถึงก่อนพันทิพย์ครับครับผมอยู่ตีนทางด่วนเลยคุณเอารถมาคุณลงทางด่วนคุณต้องเจอร้านผมอ่ะนะครับได้ใช่ครับอาจารย์พอดีผมส่งให้อาจารย์ดูแล้วนะครับถ้าอะไรแสดงว่าไลน์อีกอันนึงมันปลอมอาจารย์มันเป็นชื่ออาจารย์เหมือนกันแต่มันใช้หน้าอาจารย์ขึ้นมาเลยอ่ะอืมโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ไหวอาจารย์สารพัดสารพีก็อย่างว่ามันทุกรูปแบบนะครับผมอาจารย์เคยมาซื้อไอ้นี่ของเพื่อนผมมาครับไอ้อะไรนะอินตาแน่บางไผ่อ๋อครับครับเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนเขาไปแห่มาตั้งหลายที่เขาก็เก๋ผมก็บอกไม่เก๋เนี่ยเชื่อผมเถอะบอกว่าเนี่ยส่งให้อาจารย์รักเลย
บอกในปัตตพีที่ต้องอาจารย์รักคนเดียวหรอกเขาดูเก๊คนที่โดนเก๊มึงที่ผมโดนเก๊ผมก็ไม่บอกใครครับอาจารย์รักเก่งอยู่แล้วชื่อเสียงอาจารย์ดีโอเคได้ได้ได้ครับอาจารย์ครับครับโอเคนะพี่วันนี้ผมไลฟ์สดอยู่โอเคครับ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 พอดีครับครับบางทีมันเราโดนเราก็ไม่บอกใครแค่นั้นเองสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับผู้ชายหล่อๆรวยๆสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นโมทนาบุญด้วยครับผมเช่นกันนะครับสิงขอบคุณครับบางทีก็งงๆกับชีวิตโทรมาถามพระผมพอผมบอกราคาปั๊บขายครับซึ่งจริงๆบอกตรงนะครับพระจะขายผมให้ผมตั้งใจซื้อบ้างไม่ใช่บังคับให้ผมซื้อนะคือบางทีคุณถามผมเนี่ยผมเตะเล่นเท่าไหร่สมมติผมบอกว่าเหรียญปี18เล่นอยู่ประมาณ 2,000 บาทนะคุณก็ส่งมาเลยแล้วก็ให้ผมโอนเงิน 2,000 บางทีผมบอกราคานี่คือราคาตลาดเขาเล่นกันแต่ผมไม่ได้ซื้อพระถ้าผมซื้อทุกอย่างมีหมื่นล้านก็ไม่พอนะครับเนี่ยเล่นแบบเนี้ยคือคุณถามราคาผมบอกปั๊บคุณขายเลยคุณต้องเข้าใจนะครับบางครั้งถ้าผมบอก 5,000 เนี่ยแล้วคุณให้ผมซื้อ 5,000 แล้วผมไปขายใครอ่ะแล้วพอส่งมาแล้วนี่ก็เหมือนกับเราโดนบังคับอะว่าจะต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้วันนี้นะอะไรแบบเนี้ยไอ้คืนก็เสียหน้านะโอนไปซะเนี่ยมันเรียกว่าบังคับให้ซื้อถ้าไม่ซื้อก็เดี๋ยวก็ไปพูดว่าเนี่ยบอกราคาแล้วก็ไม่ซื้ออ่ะบางอย่างนี่คุณอยากรู้ผมก็บอกแต่ผมไม่ได้ซื้อทุกอย่างนะอย่างวัดเงินคลองเตยเนี่ยองค์นึง 3,000 5,000 10,000 ไอ้ผมบอกคุณได้แต่อยู่ๆมันคุณส่งพระมาให้ผมซื้อผมไม่เอานะเพราะผมไม่มีตลาดขายไอ้กันไม่เอาก็จะเนี่ยมันก็จะเสียหน้ากันเดี๋ยวก็ไปลงประจานผมว่าเนี่ยบอกราคาแล้วราคาตรงนี้ตรงนี้พอส่งไปกับใหม่ซื้อนะขอร้องทีเถอะถ้าจะซื้อจะขายกับผมให้ผมดูพระก่อนให้ผมถูกใจก่อนแล้วค่อยว่ากันแพงก็ไม่โกรธพอถึงว่าไม่ได้ขายก็ยังเก็บไว้ดูได้ไอ้บางอย่างมันไม่ได้ขายมันก็หงุดหงิดไงของเราไม่ชอบอ่ะนะโดนซะอย่างเงี้ยบางทีก็ท้อๆมกันนะนั่งๆไล่อยู่เลยบอกมีเวลาโอนเงินไหมไอ้เรื่องโอนเงินมันต้องมีเวลาหรอกมันหันไม่มองโทรศัพท์ก็หยิบขึ้นมาจิ้มโอนได้พระก็ยังไม่ได้เห็นด้วยนะพระพามส่งมังเทพแต่เราอยู่พิจิตรเหมือนผมแบบต้องซื้อให้ได้อะก็โอเคซื้อซะสิเรื่องไปป่าผู้นี้ฟังมันไม่เหลือบัตรฝาแรงหรอกทำมันตีพันหน้าพันแต่บางทีผมกองไว้เป็นกระมังนะคือมาถามราคาเราบอกราคากลางให้บังคับให้เราซื้อเหมือนเกมบังคับส่งผ้ามาเลยอย่างเงี้ยมันก็ไอ้ครั้งเราจะส่งคืนหรือเราบอกไม่เอาก็กลายอ้าวแล้วอาจารย์บอกเท่านี้แล้วไม่เอาคือบางครั้งไม่ได้ถามเราเลยว่าอาจารย์จะเอาหรือเปล่าผมขายครับผมเข้าใจนะครับว่าบางครั้งคุณอยากได้ตังค์แต่บางทีคุณก็ต้องสงสารผมบ้างผมกองไว้แทบจะถุงท่วมหัวแล้วมังพระพวกเนี้ยคือราคาตลาดเป็นอย่างนั้นแต่หมายว่าปีนึงขายได้องค์นึงไงแบบเนี้ยถ้าคุณถามผมบอกไม่มีราคาคุณก็เอ้าเห็นเขาซื้อกันเป็นพันเนี่ยอะไรไปอย่างนั้นอีกไอ้เขาบอกว่าเลทมันเนี่ยอยู่ประมาณ 3-4,000 นะเนี่ยแต่เราไม่ได้วงเล็บไปนะว่ากูไม่ซื้อคือเอาตรงๆไงเราอะที่จะซื้อพระขายพระเนี่ยคือซื้อพระหลักแสนหลักล้านเพราะมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เราก็มีลูกค้ารองรับไอ้พระหลักพันเนี่ยบางทีผมซื้อเยอะแล้วผมเอามาวางเพื่อจะเป็นการสอนเป็นการอะไรในตัวเงี้ยแล้วก็พวกที่อยากจะเข้ามาเล่นใหม่ๆซื้อไปศึกษา 5,000 8,000 10,000 จริงๆแล้วเราไม่ได้มีเงินน้อยหรอกแต่เราก็ไม่อยากสนับสนุนมาพระพวกเนี้ยมันเดินยากมันขึ้นยากหน่อมแนมอ่ะ 3,000 5,000 หมื่นมันขึ้นยากมันเหมือนถูกพระหลักกดเอาไว้อ่ะพระ 300,000 500,000เนี่ยขึ้นไวขึ้นไปเป็นล้านเป็นอะไรเร็ว
ไอ้พัดสามหมื่นห้าหมื่นกว่าจะขึ้นแสนเนี่ยแหมมันเหมือนกับปีนเขาอะต้องแต่ขึ้นไปสี่หมื่นหมื่นตกไปละขึ้นไปใหม่เอาไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นร่วงไปละอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพระหลักพันด้วยคือลูกค้าผมอะมันไม่ดัดจริตหรอกมันซื้อพระสวยซื้อพระแพงโรงละล้านมันซื้อห้าล้านโรงละสามล้านมันซื้อสิบล้านเพราะงั้นคุณจะเอาเงินสามพันไปให้มันเนี่ยก็ต้องเอาไปแถมมันอะเฮียไปพระเพิ่งทำตลับให้ด้วยเรื่องที่ผมจะมาขายผมจะไปขายให้ใครอ่ะคุณต้องเข้าใจนะผมก็เลยของมุกเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยอยากซื้อแต่ถามผมก็บอกคือผมรู้ราคาพระตั้งแต่องค์ละร้อยยันองค์ละร้อยล้านอ่ะนะผมเป็นผู้สื่อสารผู้ให้ความรู้แต่คุณเอาความรู้ของผมเนี่ยเป็นหอกแทงผมเลยอาจารย์บอก 8,000 อ่ะผมขายอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่คิดเลยว่าผมต้องซื้อ 8,000 ขาย 8,000 เหรอบางครั้งเนี่ยผมบอก 8,000 คนจะซื้อผม 6,000 นะไอ้คันผมจะไปบอกอาจารย์บอก 8,000 แล้วจะให้ผม 4,000 อะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่โอ้จริงๆแล้วคือก่อนที่คุณจะขายผมมาให้ผมบอกว่าผมเอาก่อนไม่ใช่อยู่ๆพอคุณถามราคาแล้วคุณส่งพระมาเลยอย่างเงี้ยผมก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของคุณว่าเออคุณเสียค่าส่งแล้วอะไรเงี้ยความหวังมาแล้วแล้วกลายเป็นผมต้องรับหน้าที่ตลอดนะครับนี่เหมือนกันเนี่ยพอถามเท่าไหร่ถามอาจารย์ให้เท่าไหร่มาขู่ผมอีกตกลงเช้าเปล่าครับบอกไปเลยเท่าไหร่ล่ะเออแพงจะได้ไม่เอาเพราะให้ไปก็บอกไม่ขายเชื่อไหมดิอ่ะเท่าไหร่เออนี่แล้วพระดูรูปเนี่ยบอกตรงว่าแซงเดี๋ยวแม่งมาเก๊ก็ทะเลาะกันอีกคนโอ้โห3,500ผ่านเลยครับสามแสนห้าผมเพิ่งขายไปอันหนึ่ง40,000อันนี้เขาไม่รู้ราคาว่าเขาไม่ได้ ผ่านก่อนคือพระเนี่ยบอกตรงนะจะถูกจะแพงจะอะไรผู้ขายก็ต้องพึงนึกถึงผู้ซื้อก่อนว่าเขาพร้อมไหมเขาอยากได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเหมือนผมบอกคุณว่าทองบาทละ 30,000 คุณอยู่คุณล้วงมา5บาทอ่ะผมขายมันก็ไม่ใช่ว่าผมจะซื้อนะเออทีมันก็ละทดละท้องกันบางทีความใจดีของเราแม่งกลายเป็นเรื่องต้องทิ่มแทงเราเดี๋ยวต่อไปถ้าเราพระอะไรที่เราไม่อยากซื้อหรือไม่ชอบนะถ้าไลน์มาหรือโทรมาปั๊บเนี่ยก็จะบอกว่าผมไม่ได้เล่นครับนะไม่รู้จริงครับอะไรนี้ดีกว่าเพราะไม่งั้นมันก็หมางใจหมดอ่ะพอบอกราคาปั๊บไม่ซื้อก็หมางใจละฮะยี่ส่งเหรียญมาถามเท่าไหร่ก็ถามให้เท่าไหร่พอเราเงียบเขาก็บอกจะซื้อหรือเปล่าเขาถามไปบอก3,500ก็บอกผมเมื่อขายไป40,000เพราะฉะนั้นผมไม่ต่อหรอกเมื่อไปต่อก็25,000แล้วก็โดนด่าแม่บางทีการดูพระในไลน์เนี่ย90%นะเอาตรงๆพูดต่อหน้าเลยต่อหน้า FC เลยเจอแต่พวกเจ้าเล่ห์ไอ้พวกจริงใจแทบไม่มีนะครับบอกให้ฟังผมขายหลวงพุทธิมไป650,000เอามาก็จะเอาผม600,000ซึ่งคุณไม่รู้ว่าไอ้600,000เขาสั่งผมไปซื้อนะแล้วมาเนี่ยตอนนั้นกระเทาะตอนนี้กระเทาะเราผมเป็นคนที่ไม่ชอบจุกจิกไม่ชอบไปอะไรเขาอย่างเงี้ยโอ้พี่อย่างนี้มันช่างแม่งซื้อ600,000เมื่อวานเอาไปให้เพื่อนดูเพื่อนต่อ502,000ถ้าขายเลยขาดทุน80,000เพราะว่าเวลาเขาจะซื้อผมเนี่ยตรงนั้นลาวตรงนี้กระเทาะสีไม่ดีผิวไม่สวยเขามีทุกเรื่องแต่ของผมนี่วางมานี่จบกับไม่จบเพราะเรื่องให้ผมไม่นั่งตำหนิพระเขาอย่างนี้อย่างนี้ผมทำไม่เป็นหรอกนะผมอายอ่ะมัน
ลวงพ่อทวดรุ่น3บล็อก2จุดประคตเต็มมีเนื้อทองแดงกระไหลทองไหมมีหมดนะครับกระไหลทองมีกระไหลเงินมีหลวงพ่อทวดอย่างนะกราบเรียนด้วยความเคารพตระกูลรุ่น3อย่าเสนอขายผมนะผมโคตรกลัวเลยไม่ได้กลัวเกย์นะกลัวความดัดจริตของคนซื้อแหมอันนี้ถ้ามีกระไหลหน่อยก็แพงอันนี้ลมดำไม่สวยนะอันนี้มันไม่ใช่2จุดอันนี้ไม่ใช่ประคตข้างเดียวอันนี้ไม่ใช่ป้องอ้อยโอ้ยมึงเรื่องเยอะขนาดนั้นมึงก็เล่นของมึงเองเหรอปะผมซื้อรุ่นแรกหัวโตอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าส่งมาเหนื่อยเครียดคุยนะครับคุยแล้วท้อแล้วภาพพวกนี้ช่วยผมเถอะมันก็จะตึ๊กตักตักจะไปสูงก็ไม่ไปจะไปต่ำก็ไม่ไปออกลูกกั๊กตลอดเพราะพฤติกรรมการเล่นของพวกคุณนะนะบอกได้เลยนะครับมีไอ้นี่เจ้าไอ้นั่นมีไอ้นั่นเจ้าไอ้นี่เพราะฉะนั้นที่โดดเด่นก็จะเป็นเลื่อนเป็นรุ่นแรกอะไรแบบเนี้ยนะครับรุ่น3ก็จะอย่างเงี้ย 30,000 20,000 40,000 50,000 100,000 200,000 อยู่แบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันหลากหลายไงแล้วมันก็เจอประเภทอย่างเงี้ยก็เอาไอ้นั่นเช้าไอ้นี่ไม่มีตรงนั้นไม่เอาตรงนี้ผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นพระไหลบอกไหลแบบไหลพิมพ์เหนื่อยเหนื่อยอธิบายนะครับแล้วลมเพลลมพัดเดี๋ยวปี๊ดไปละเดี๋ยวตุบมันเหนื่อยจริงๆเลยยอมเยอะลูกค้าโทรมาเนี่ยผมมีเตารีดปั๊มบอกไม่เล่นครับถ้าเตารีดหล่อมาเพราะมันมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กจบพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กจบส่วนปั๊มเอาละวอจุดวอกวงวอตันวอโอ้สาวขาดหน้าทอวอนะโอ้ยเหนื่อ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 ยแล้วไม่จบไม่สิ้นน่ะน้ำปี๊ด 80,000 ทะลอก 8,000 โอ้ซื้อไปทะเลาะไปขายไปทะเลาะไปผมจะเล่นพระให้มันโดดๆง่ายๆนะครับแล้วก็ซื้อได้ขายจบไม่เรื่องเยอะคุณสังเกตไหมปูทิมแพงเพราะอะไรมันเรื่องไม่เยอะไงมันมีไม่กี่บล็อกนะมันมีหลากหลายแต่ไม่กี่บล็อกเจริญพรล่างเจริญพรบนมีนวะมีเงินมีทองคำลงยามีสามสีมีสีเดียวมีหน้าเงินมีหลังนวะมีทองคำอันนี้หน้าทองมันจบนะเขาก็เลยปี๊ดไปเลยไอ้ของเรามันเซิงอยู่นั่นน่ะนี่อันนี้สองจุดแหมเป็นประคตข้างเดียวก็ดีก็แหมเป็นป้องอ้อยก็งะมีลูกแตกหนอไปเรื่อยนะเจอผมเหรอไม่ซื้อรู้เรื่องไปสบายใจไหนใครเล่นใครเก่งใครแยกแยะแล้วก็แล้วแต่เขาแต่ผมเบื่อไปตั้งอธิบายให้ลูกค้าฟังท้อนะครับเอาพิมพ์เดียวบล็อกเดียวอย่างง่ายดีอ้าวเนี่ยหัวโตนะมีกระไหลเงินกระไหลทองมีผิวไฟเนาะแล้วแต่พี่ชอบแค่นั้นนะเลื่อนมีตัดยาวแต่ละเอียดนะต้องเรื่องเยอะปู่ทีมอ้อมมีเจริญพรล่างกับเจริญพรบนจ้ามีลงยาสามสีกับสีเดียวนะมีหน้าเงินกับหน้าทองหน้านวะไอ้หน้าเงินหน้าทองหลังนวะอะไรเงี้ยว่าไปมันจริงๆครับพี่เล่นพระที่มันมากบล็อกมากพิมพ์เล่นแล้วมันชวนโมโหไงนะครับถามอย่างเช่นคุณนอเนี่ยทำไมราคาไม่เดินจะไปเดินได้ไงมีสองบล็อกสามบล็อกทุกพิมพ์เริ่มต้นมาหลังเต่าก็ขยื่นไม่ขยื่นสังกติมีต่อหางสั้นมีต่อหางยาวกนกไม่นิยมไม่นิยมสี่เหลี่ยมมีหน้าเล็กหน้าใหญ่คุณไม่จบสักเรื่องอ่ะแล้วคุณจะไปเดินยังไงอ่ะนะตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นสุดท้ายก็ไม่จบอ่ะบล็อกนี้กับบล็อกนั้นบล็อกนั้นกับบล็อกนี้โอ้ยเลิกเล่นทำไมอันนี้มันเป็นแค่อย่างนั้นนะครับอย่างพักเก่าๆเนี่ยที่แพงแพงเพราะอะไรแพงเพราะมันจบไงนิยมนะขี้ตานะจอบเล็กนะจอบใหญ่นะทุกอย่างราคาเดียวกันหมดนะจบไม่ต้องเถียงกับกูถูกกับแพงว่าไปแต่อะไรที่เอาสามพิมพ์สี่บล็อกห้าแยกครับจบเดี๋ยวก็ม้วนคนเล่นมันท้อนะครับไอ้คนเก่งมันพูดได้แล้วคนไม่เก่งไงพูดยังไงนะซื้อปังอ้าวผิดบล็อกแค่ซื้อให้แท้มันแค่ซื้อไม่ให้มันเก๊กับบุญใจหาแล้วซื้อผิดบล็อกอีกมันเจ็บปวดพี่คือจริงๆพระเนี่ยจริงๆมันเล่นได้หมดนะแต่คนขายมันดัดจริตไงพอมีนี่ก็ไปข่มไอ้นั่นพอมีนั่นก็มาข่มไอ้นี่ข่มจนแม่งทุกอย่างเป็น
ป็นกฎมาตรฐานเกมบังคับไปเลยเป็นสูตรสำเร็จไปเลยคนมีบล็อกนี้ก็จะขายแต่บล็อกนี้พอขายบล็อกนี้ปั๊บไอ้คนที่มีบล็อกก็กลายเป็นบล็อกไม่นิยมไปนะครับโดนกดขี่ข่มเหงไปด้วยเนี่ยเหมือนสมัยก่อนนะพระเอียลงยาหัวปูดไม่ปูดโอ้ยต้องหัวโนโบแดงต้องปูดไม่ปูดไม่เอาไอ้ผมในฐานะลูกศิษย์แล้วมีเยอะผมมี 3-400 เหรียญมึงเอาไม่ปูดมาแลกปูดกูแล้วเวลามาขายกูเนี่ยให้ขายราคาเดียวกันอันละ28,000กูซื้อหมดปูดไม่ปูดโอ้ยตะลิตะเหลือกเอาไม่ปูดมาแลกปูดแลกไปแลกมาแลกมาแลกไปกูก็เห็นมึงก็ต้องซื้อไม่ปูดกลับไปด้วยเพราะไม่มีจะขายไงทุกวันนี้ปูดไม่ปูดผมซื้อราคาเดียวกันเอามานะถ้าแม่งพระมาพิธีเดียวกันบุกเสกพร้อมกันวันเดียวกันนะอะไรที่ผมทันผมบีบแม่งไว้เลยมึงเดี๋ยวอีกหน่อยถ้ากูบ้าๆกูจะซื้อไม่ปูดแพงกับปูดเขาอีกมึงจะยิ่งหนาวเขาอีกมันไม่ปวดหัวหรอกแต่มันเป็นเรื่องน่ารำคาญนะเป็นเรื่องที่แบบต้องสงสารคนเก็บบางคนเก็บมาทั้งชีวิตเอาออกมาอ้าวเยี่ยมใช้บล็อกนิยมคุณว่าเจ็บปวดรวดร้าวไหมนะมีดาวไหมมีดาวมีอะไรหลังมีแกงอะไรมั้งเราไม่ได้เล่นด้วยก็ปลอดภัยไปผมเล่นธรรมชาติซื้อได้ขายได้มึงเรื่องเยอะกูก็หยุดหลายคนเลิกนะครับเพราะเก็บไปเก็บมาแล้วหลอนพอแยกมากหลอนไม่เล่นดีกว่ามันเสียความรู้สึกกันหลวงพ่อท่านสร้างท่านก็ไม่ได้หวังอะไรหวังให้ครบตามจำนวนให้ลูกศิษย์ลูกหาไปไม่สนใจหรอกว่ามันจะเยอะแยะยังไง อ่ะโอเคนะครับได้รับบุญเยราช255แล้วครับสวยงามตามปกมากครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้สายเข้าวัดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ